เป็นประเด็นดราม่ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตคู่รักอย่างสาวมะปรางอลิสากับหนุ่มโอบโอบนิธิหลังจากที่ทั้งคู่ออกมายอมรับว่าได้เลิกกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดสาวมะปรางได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามะปรางกล่าวว่าตนกับหนุ่มโอบยังสามารถทำงานด้วยกันได้และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในการทำงานร่วมกันหลังจากที่ทั้งคู่เลิกกันจริงๆได้ร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งไม่ได้รู้สึกเกรงที่ต้องทำงานร่วมกันและก็หวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันอีกในอนาคตและเมื่อถูกถามถึงประเด็นที่สาวโอบมะปรางตอบว่ายังไม่ได้คุยกันเลยในเรื่องนี้จริงๆและมะปรางยังตอบอีกว่าไม่ว่าอะไรหากใครจะคิดยังไงเพราะตนไม่สามารถควบคุมความคิดใครได้และไม่ติดใจอะไรกับการที่พี่สาวโอบโพสต์แบบนั้นและเมื่อถูกถามถึงประเด็นคบซ้อนสาวมะปรางได้ตอบชัดเจนว่าไม่มีการคบซ้อนอย่างแน่นอนค่ะ